หลังจากที่พบว่าเด็กพิเศษที่เข้ามาเรียนร่วมในโรงเรียนมีปัญหาการทำงานล่าช้าและการไม่ส่งงานในชั่วโมงศิลปะอาจารย์สุภลักษณ์มีปานจึงได้คิดนำกิจกรรมศิลปะมาฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆกลุ่มนี้โดยแบ่งการฝึกเป็น4ด้านความคิดวันนี้เราจะมาติดตามกิจกรรมเพื่อฝึกความคิด2ด้านคือความคิดยืดหยุ่นและความคิดละเอียดละออกิจกรรมศิลปะเพื่อฝึกความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นก็คือเป็นการคิดในการแยกแยะนะคะสิ่งที่มีอยู่หรือว่าสิ่งที่ให้มาเนี่ยสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้หลายหลายอย่างด้วยกันกิจกรรมที่1ปั้นดินเป็นสำหรับกิจกรรมในวันนี้ปั้นดูผูกเป็นกิจกรรมที่เราจะมาใช้ทักษะของกล้ามเนื้อมือคุณจะมีดินน้ำมันแบบนี้ให้นะคะพอนักเรียนได้ดินน้ำมันแล้วเนี่ยจะต้องนวดดินนะนวดดินให้มันนิ่มก่อนวิธีการก็คือให้นักเรียนเนี่ยออกแบบเป็นรูปอะไรก็ได้ลงไปในนี้ใครชอบรูปอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ทำการปั้นลงไปตามรูปที่เราวาดไว้นะคะมันจะได้แข็งแรงใช้นิ้วเนี่ยนวดกิจกรรมที่2โมบายวันนี้ดูซิครูมีอุปกรณ์แปลกๆมาให้นะคะอันนี้เรียกว่าลวดนะข้างในเป็นลวดแล้วก็ข้างนอกพันด้วยผ้าไว้2ก็คืออันนี้เป็นลูกตุ้มๆนะคะแบบนี้3ก็คือเป็นพลาสติกที่หล่อเป็นรูปดอกไม้นะคะ4ก็คือเป็นใบนะคะเราจะบัดดิดเป็นโมบายนะคะโมบายมีลักษณะแบบไหนวิธีการนักเรียนจะต้องงอลวดเนี่ยดัดใช้มือปลายเนี่ยเราทำให้เป็นงอไว้สำหรับทำเป็นที่แขวนเสร็จแล้วเราก็ร้อยใบไม้ปูให้ติดกับใบไม้เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วปลายนี้จะมีเข็มใช่ไหมระวังเข็มตำมือด้วยเสียบลูกตุ้มนี้เข้าไป105เม็ดเราก็จะได้เป็นแบบนี้กิรวัตรดูลูกแล้วเสร็จแล้วเราเอาตรงนี้มาผูกเข้าไปแล้วทำอีกอันนึงมาแขวนไว้ฝั่งนี้นางอื่นมันไม่ยากมันยากไหมยากจริงในการเข็มอาจารย์สุภลักษณ์ใช้วิธีการได้ดีนะคะคืออย่างแรกก็คือเทคนิคการสอนคือถ้าเราเข้าใจว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียนรู้ได้ช้ากว่าเด็กทั่วไปวิธีการที่อาจารย์สุภลักษณ์ใช้นี่คือแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ซับซ้อนเกินไปเด็กจะค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อค่อยๆทำทีละส่วนเขาก็จะเข้าใจและทำตามได้ง่ายขึ้นกับอีกอย่างนึงเนี่ยการเรียนรู้ที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้งการมองเห็นการฟังเสียงที่คุณครูใช้น้ำเสียงที่น่าสนใจรอยยิ้มจากคุณครูหรือว่าการที่ให้เด็กหยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทำให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้นได้มากกว่าการเรียนรู้โดยใช้ภาษาหรือการคิดเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่เหมาะสมแล้วก็น่าจะเอามาใช้กับกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนรู้กิจกรรมที่3เป่าสีต่อเติมสีที่เราจะใช้เป่าเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ำวิธีการฟังครูหนูก็จะต้องเอาสีเนี่ยหยดลงไปตรงข้างล่างนะแล้วก็ใช้อะไรเป่าใช้ปากโดยหลอดเป่ากับปากเป่าให้สีวิ่งขึ้นไปเลยพอสีวิ่งขึ้นไปแล้วหนูก็สังเกตดูว่าภาพของหนูมันจะเป็นอะไรสมมติว่าภาพมันดูคล้ายๆต้นไม้หนูก็ต่อเติมเอาสีไม้มาต่อเติมเป็นอะไรคะเป็นดอกไม้เป็นใบนอกจากเป่าเฉยๆเนี่ยเขาก็ต่อเติมนะคะเอาสีหรือว่าเอาวัสดุสิ่งของอะไรเนี่ยมาต่อเติมเข้าไปในรูปแบบของการเป่านี่เขาต้องคิดก่อนว่าลักษณะที่เขาเป่าขึ้นมาเนี่ยจะมีลักษณะน่าจะเป็นอะไรได้บ้าง
น่าจะเป็นอะไรได้บ้างคือสามารถยืดหยุ่นเป็นอะไรได้บ้างต้นไม้กับผีเสื้อไม่ยากแล้วหนูชอบไหมลูกชอบภาคการเป่าสีเนี่ยเหมือนสร้างจินตนาการให้กับทุกคนเนี่ยกิจกรรมที่4อะไรเอ่ยให้นักเรียนฟังเรื่องบอกเล่าจากครูนะคะแล้วก็ฟังว่าเรื่องที่ครูบอกเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็วาดลงไปในภาพนะคะจนกระทั่งถึงเรื่องที่6นะคะเสร็จแล้วระบายสีใช้ใส่อาหารทั้งคาวและหวานมีลักษณะกลมหรือแบนอะไรลูกจานเปลือกสีม่วงข้างในมีเนื้อสีขาวมีรสหวานอมเปรี้ยวคืออะไรน้องพอเขาคิดจากโจทย์ของเราเนี่ยไม่ผิดนะคะเขาจะคิดเป็นอะไรของเขาก็ได้แล้วแต่ว่าความคิดของแต่ละคนว่าจะมีความหลากหลายยังไงแล้วเขาก็วาดลงไปในภาพถ่ายทอดลงไปค่ะกิจกรรมศิลปะเพื่อฝึกความคิดละเอียดละออกิจกรรมที่1รูปนี้มีความหมายให้นักเรียนนึกถึงสิ่งที่ตัวเองรักหนูก็วาดสิ่งที่หนูตัวเองรักลงไปในภาพนี้นะคะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามฝึกให้เขามีความละเอียดทางจิตใจให้เขามีความประณีตทางด้านการคิดละเอียดละออแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพกิจกรรมที่2หาจุดผิดหาจุดผิดจะมีภาพให้2ภาพในภาพ2ภาพเนี้ยจะมีจุดที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าพบว่าตรงไหนไม่เหมือนกันนะใช้สีระบายหรือวงมาไว้ก็ได้ถ้าแน่ใจว่าหมดแล้วภายในเวลาที่ครูกำหนดให้เขียนไว้ตรงนี้ว่าเจอกี่จุดสมมติว่าเจอ5จุดก็เขียนว่า5จุดคือให้เขามองหาจุดผิดเป็นการฝึกความละเอียดในการมองกิจกรรมที่3ธรรมชาติแสนสวยธรรมชาติแสนสวยต้องเป็นธรรมชาติที่มีความสดชื่นต้นไม้โดนตัดเรียกว่าธรรมชาติแสนสวยไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะเป็นการฝึกสังเกตจากการสังเกตธรรมชาติของเขาเนี่ยที่เขาได้พบเห็นธรรมชาติแล้วเขาเคยสังเกตธรรมชาติมีลักษณะอะไรบ้างเขาก็นำธรรมชาติเหล่านั้นที่เขาสังเกตได้เนี่ยมาวาดเป็นภาพช้างตัวนี้นะเก็บผลไม้มากินเสร็จแล้วก็ตัวนี้คนนี้ก็ต้องมาถีบช้างเก็บผลไม้แล้วก็ช้างแอบกินกิจกรรมที่4พับกระดาษใครอยากพับอะไรผมอยากพับเรือพับอะไรเรือขั้นตอนที่1อ่ะช่วยกันช่วยกันทบทวนพับเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กางออกไงนี่พับลงมาแบบนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมถูกไหมถูกครับก็พับตรงนี้พับขึ้นมาขึ้นไปแล้วก็กางตรงนี้ออกมาชึบทุกคนพับแบบนี้เป็นหรือเปล่าเป็นครับมันจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะเพราะเด็กเขาจะต้องใช้ความละเอียดจะพับไปซ้ายไปขวาอะไรซับซ้อนอะไรเนี่ยถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นดังภาพหรือว่าสิ่งที่ต้องการที่ออกมาเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาภาพที่เขาพับเนี่ยได้เนี่ยติดลงไปแล้วก็เขาก็จะสร้างสรรค์เองตกแต่งต่อเติมออกลงไปเองว่ารูปที่เขาพับเนี่ยมันน่าจะต่อเติมอะไรลงไปได้อีกบ้างกิจกรรมที่ครูทำก็ทำได้ดีนะคะทีนี้ถ้าในส่วนที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆประเด็นหลักที่คุณครูอยากจะให้เด็กได้เนี่ยคือในเรื่องของการคิดทีนี้ในระหว่างที่ทำกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคุณครูสามารถเสริมการคิดไปได้ตลอดเส้นทางของการทำงานอย่างเช่นว่าการที่คุณครูมาถึงปุ๊บคุณครูอาจจะเอากิจกรรมมาเลยว่าวันนี้เราจะมาระบายสีเราอาจจะเปลี่ยนใหม่เป็น
วันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีนะคุณครูจะเห็นเลยว่าเด็กจะช่วยกันคิดช่วยกันตอบแล้วเด็กจะรู้สึกสนุกมากเลยกับการที่จะได้คิดจะทำอะไรดีนะวันนี้เด็กคนหนึ่งอาจจะตอบว่าปั้นดินน้ำมันเด็กอีกคนหนึ่งอาจจะตอบว่าระบายสีเด็กอีกคนอาจจะตอบว่าเล่นทรายคำตอบเหล่านี้มาจากการคิดของเด็กเองแล้วก็เด็กจะได้ฝึกการสื่อสารการกล้าพูดกล้าคิดสิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจอาจารย์สุภลักษณ์มากๆนะคะคืออย่างแรกในเรื่องของความเป็นครูที่รู้สึกว่าคุณครูรู้สึกว่าเด็กมีปัญหาและคุณครูได้พยายามที่จะช่วยเหลือเด็กโดยที่เอากิจกรรมศิลปะเนี่ยเข้ามาช่วยทีนี้จากที่เห็นเนี่ยศิลปะช่วยได้ยังไงจุดสำคัญที่สุดที่ศิลปะช่วยได้ในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยคือความรู้สึกว่าเด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กพิเศษหรือว่าเด็กที่เรียนรู้ช้าในห้องเรียนเนี่ยขาดมากมากคือกิจกรรมที่ทำเนี่ยเด็กรู้สึกว่าทำได้หนูทำได้หนูทำแล้วหนูทำสำเร็จเขาจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองพฤติกรรมในการส่งงานของเด็กๆนะคะก็เขาจะมีพฤติกรรมในการส่งงานมากขึ้นนะคะอาจจะเนื่องจากว่าเขามีความมั่นใจนะคะเขามีความมั่นใจในการทำงานและจากสังเกตในห้องเรียนเนี่ยเขาจะกลับมาทำงานจากที่เมื่อก่อนเขานั่งเขาลุกขึ้นเดินเขาไม่สนใจที่จะทำเขานั่งเฉยๆเนี่ยเขาก็จะกลับมาทำงานเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าสังคมกับเพื่อนได้มากขึ้นดูมีอารมณ์ดีมากขึ้นโอ้ของเมฆช้างตัวสีขาวเลยเหรอช้างตัวสีขาวเรียกว่าช้างอะไรอ่ะช้างเผือกช้างเผือกช้างเผือกเป็นช้างพระราชาแล้วเนี่ยไหนใครว่าของเมฆสวยบ้างโอเคไหมเพื่อนว่าของเมฆสวยด้วยอ่ะคราวหลังถ้าเมฆปั้นบ่อยๆนะก็จะปั้นเก่งเองใช่ไหมคะจุดสำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกดีกับตัวเองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือความรู้สึกว่ามีคุณครูมาสนใจเขาคุณครูรับฟังความคิดเห็นของเขาแล้วเขาได้รับคำชมเขารู้สึกว่าหนูทำได้หนูเป็นคนเก่งคนนึงเหมือนกันความรู้สึกตรงนี้ค่ะที่สำคัญที่ทำให้เขามีกำลังใจที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆมากขึ้นยอมทำตามที่คุณครูบอกมากขึ้นเพราะอยากได้รับคำชมจากคุณครูเด็กทุกคนเหมือนกันค่ะคืออยากให้คุณครูชมอยากเป็นจุดสนใจอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กดีเหมือนกันตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาส่งการบ้านมากขึ้นพยายามทำงานให้เสร็จมากขึ้นเพื่อได้รับคำชมจากคุณครูเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ทำได้สำเร็จแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีคุณค่าเหมือนกันค่ะสำหรับการพัฒนาเด็กนะคะไม่จำเป็นหรอกค่ะที่ว่าเราจะไปหากิจกรรมอะไรที่ยากๆเป็นกิจกรรมที่นำเสนอไปบางกิจกรรมก็ได้หรือเป็นกิจกรรมใหม่ๆขอให้ทำเถอะค่ะได้ผลมากบ้างน้อยบ้างแต่ทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะคะสามารถพัฒนาได้ถ้าคนที่ไปพัฒนาเขามีความตั้งใจนะคะตั้งใจจริง